ละเล็กละน้อยค่ะคิดแล้วอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์หนูว่าเหลือสัก30-40ไม่เกินที่ชนใช่ไหมเป็นที่ชนใช่ไหมเป็นที่ใต้ฝ่าเท้านี่ใช่ไหมตรงนี้นะเล็บอาจารย์ยาวขึ้นผมเจตนาด้วยนะอืมเจตนาไว้มันช่วยผ่อนแรงได้อืมเจตนาเลยก็จะมันถอยเราสังเกตทั้งเข่าและฝั่งเท้าเน่เข่าน่องฝ่าเท้าน่องอะค่ะเหลือน่องนะน่องตึงต่อสักนิดนึงค่ะต่อซ้ายก่อนคราวที่แล้วที่จับหัวเข่าไปดีนะคะครับดีเลยโทษโทษแป๊บนั่นเหมือนเม็ดไฟนะเสียแป๊บเลยครับค่ะใช่เลยปวดเกร็งไหมน้องแม่คุณยอมปึ๊บ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 แม่อาจารย์ขอเข่าขวาหน่อยจุดไหนจุดนี้เลยเนาะฮะถ้ามันช่างโดยสมาธิจะปรับโดยสมาธิบอกซะมันเหมือนกับเป็นรู้ออโตเมติกมันอ่ะมันเป็นความรู้สึกมาไปแล้วนั่นเอาเลย
ซ้ายแรงกว่าซ้ายจะเจ็บกว่าตอนที่ทำอันนี้มันปี๊ดเลยปี๊ดซ้ายแต่นี่โอไหมสุดท้ายมันก็เท่ากันแล้วที่สุดมันจะแชร์กันเวลาใช้งานจริงค่ะมันจะเฉลี่ยกันเองธรรมชาติมันด้วยค่ะเป็นมหัศจรรย์อ้าวต่อไปส่วนอื่นสังเกตนี่ท่านี้มันท่ามาตรฐานท่าโนรารำโนราตอบคำถามปวดหัวไหล่ศอกข้อมือมีไหมครับไม่ค่ะไม่มีมีก็บู๊ไปตามจังหวะธรรมชาติเขาอย่างนี้เกิดต่อไปหลังแค่นี้ฮะมันถึงหลังได้แขนขวามีเคล็ดมีเคล็ดขวามีเคล็ดโทษครับนั่นโทษครับนั่นมันผิดจุดแล้วขวาแค่นี้จบแล้วเนี่ยโปรดสังเกตโทษครับแค่นี้ก็อยากจะหลับคามือจ้ะอยากหลับคามือแสดงว่าขวาเรามีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์มันถึงได้เจ็บตายไม่เจ็บหนูว่าต่อจากตรงนี้ละที่อาจารย์เอาสอบกดเนี่ยตรงนี้แหละวันก่อนหนูนั่งทำคอมพิวเตอร์ชั่วโมงเดียวรู้สึกว่ามันตึงท้ายทอยตรงนี้ไล่มาที่แขนตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่ป่ะครับเปล่าค่ะโอ้โหโทรไปเมื่อไหร่ก็ได้เนาะค่ะมาที่นี่เดินทางมากี่นาทีครับ15นาทีอ่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้ทางด้านรพส.ต.ก็จะนัดมาอะไรมาประเมินใช่ไหมอ๋อเหรอฮะผมขอขึ้นทะเบียนการแพทย์หมอพื้นบ้านอ่ะค่ะขึ้นทะเบียนตรวจถึงวาระเขาจะมาตรวจประเมินเขาจะต้องมีบุคคลในพื้นที่รวมด้วยสักกันนะพอเวลาเข้ามาเขาจะมีหนังสือมาก่อนจะขอโอกาสสอบนั่นมาเลยนะได้ค่ะมาต้องคู่ไว้นะเพื่อมาให้รับมาเพื่อที่จะให้เขามีคำถามจะได้ตอบคนพื้นที่นะใช้บริการไงแบบไหนเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะดีขึ้นนะเมื่อกี้เจ็บนั่นแหละครับมันจะได้ตอบปัญหาเขาว่าเราทำอย่างนี้มันเป็นนวดไหมจะตอบว่าไงเป็นนวดถ้าบอกประมาณแล้วเป็นสองอย่างค่ะใช่ดูมันเป็นนวดจะสัมผัสกับเบามันมีคำว่าจิตบำบัดจิตบำบัดประกอบกับการนวดเบาๆใช่คือมันไม่เจ็บครับมันไม่ได้เน้นจับท่านนวดจริงๆมันเจ็บและต้องทนที่จะเจ็บ
คำว่าจิตบำบัดตรงนี้มันก็แน่นอนต้องผู้ที่พัฒนาจิตได้ถึงจะมาใช้ได้ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็มาใช้ไม่ได้ก็ออกแรงอย่างเดียวเจ็บอย่างเดียวขอให้สอบเข้าใจตรงนี้ได้เพราะจิตเป็นพลังงานเป็นที่ยอมรับกันสมาธิสมาธิตอนนี้มันมีเยอะผมบอกว่าเอาจิตเลยสมาธิจิตไปแล้วสรุปคือจิตบำบัดบวกกับการนวดเบาๆด้วยสัมผัสนวดเบาๆแล้วเป็นองค์ความรู้เลยอธิบายได้เผยแพร่ได้เป็นปัญญาได้ค่ะถ่ายทอดได้ถ่ายเทได้ให้กับใครให้น้องโทรไปเรียกละคะครับโอเคนะถ้าหนูไม่ติดไม่ติดอะไรที่มันเป็นสำคัญมากๆหนูจะมาค่ะโอ้ได้เลยหนูจะมาตัวแม่ข้างหลังที่มีปัญหาหลังโอ้ที่หนูจะมีมีอยู่ป่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกตรงนี้จ้ะช่วงนี้นี่แบบไม่ต้องมาทั้งพนักงานไม่ต้องติดแค่ลูกจะช้าถ้าลูกเสียก็ได้จะช้าการทำเวลาคนเมื่อกี้หนักนะน้องสาวเหรอเป็นเพื่อนกันค่ะเขาหนักค่ะเพราะว่าเขายังทำงานประจำอยู่ใช่ๆหนักมากนะจะโอเคนะโอเคไหมโปร่งโล่งแล้วเบาตาก็ไปนอนเตียงจริงๆเขาดูดีขึ้นเยอะมากดูดีก่อวันครั้งแรกฟื้นฟูมากค่ะคือคนที่เข้าใจเขาพร้อมจะเข้าใจคนที่เขาพร้อมจะเข้าใจพร้อมจะรับคือเขาเปิดอ่ะเขาให้ความร่วมมือเขาเป็นคนให้ความร่วมมือใช่เรื่องไวมนุษย์พันนี้นะฮะอยากจะพันเยอะๆยิ่งสบายใช่เนาะเป็นผู้รับผู้ให้ธรรมดาธรรมดานี่เองรวมครับอยากแข็งแรงพอไหมคำเดียวค่ะอยากแข็งแรงค่ะและหายปวดจบข่าวเลยจบข่าวกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นหายวันนี้85-90เลยค่ะนี่ค่ะแป๊บเบิ้ลครับไม่เคยติดไม่เป็นไรเราทำมีเรื่องน้อยดีนะหนูร่วมทำบุญค่ะรับทราบครับตามนั้นนี่ไปจบ